สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์และทอดพระเนตรศูนย์ความร่วมมือเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ณจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เวลา14 นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ซึ่งก่อสร้างเป็นอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุสูง7 ชั้นเพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่คับแคบไม่สะดวกในการให้บริการประชาชนเพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นได้ในปัจจุบันมีผู้ป่วยนอกมารับบริการเฉลี่ยวันละ 1,550 คนผู้ป่วยใน670คนผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินวันละประมาณ150คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นโครงการสืบเนื่องมาจากโครงการบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี4 กรกฎาคม 2552โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกันจัดโครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งระดับชุมชนโดยคัดเลือกพื้นที่อำเภอพนมไพรและหนองฮีเป็นพื้นที่นำร่องเนื่องจากมีฐานข้อมูลประชากรที่ครบถ้วนและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมซึ่งได้ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักให้กับประชาชนอายุ50ปีขึ้นไปจำนวน 10,000 คนพบผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง800คนพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรศูนย์ความร่วมมือเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ณจังหวัดร้อยเอ็ดที่จัดตั้งเป็นต้นแบบการให้บริการโรคมะเร็งระดับท้องถิ่นเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยมีระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ใช้ติดต่อกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อขอคำปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ตลอด24 ชั่วโมงเป็นการยกระดับการดูแลและรักษาโรคมะเร็งในภูมิภาคทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาประจำปีการศึกษา2552วันนี้เวลา 19:20 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารหอประชุมวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาประจำปีการศึกษา2552โอกาสนี้ผู้แทนสภาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารการศึกษาแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในฐานะที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทยอย่างเช่นโครงการทูบีนัมเบอร์วันซึ่งเป็นบทบาทสำคัญด้านปลูกจิตสำนึกในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนของชาติได้อย่างกว้างขวางจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาบริหารการศึกษาแก่พระภิกษุ6รูปและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตรวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์คณะบริหารศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์รวมทั้งสิ้น 1,298 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแล้วสิ่งที่ควรทำความเข้าใจก็คือการรู้จักนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่แต่จะนำความรู้ทางวิชาการที่ได้เล่าเรียนมาเท่านั้นจะต้องมันฝึกฝนพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอต้องมีไหวพริบมีสติปัญญาเพื่อใช้ในการปรับตนเองให้เข้ากับสังคมและเพื่อนร่วมงานได้เมื่อบัณฑิตทุกคนปฏิบัติได้ตามที่กล่าวมานี้แล้วก็จะเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชสักการะเพื่ออุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณวัดและเจดีย์สถานต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิทยาผิวพองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อัญเชิญเครื่องราชสักการะซึ่งทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาไปยังวัดพนัญเชิงวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ประจำปี2553วัดพนัญเชิงวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทมีมาแต่โบราณก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างแต่ในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวว่าแรกสถาปนาวัดได้มีการสร้างพระพุทธรูปเมื่อพุทธศักราช1867คือก่อนพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา26ปีเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง14เมตรเศษสูง19เมตรพระพุทธรูปองค์นี้ชาวจีนนับถือมากเรียกว่าซัมปอกงแปลว่ารัตนตรัยคนไทยทั่วไปเรียกหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อพนัญเชิงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยลงรัฐปิดทองในสมัยอู่ทององค์หลวงพ่อได้รับการบูรณะซ่อมแซมตลอดมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วรัชกาลที่4ทำการซ่อมแซมใหม่ทั้งองค์และถวายพระนามว่าพระพุทธไตรรัตนายกจากนั้นเวลา 10:20 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญเครื่องราชสักการะซึ่งทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาไปยังวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกตั้งอยู่ภายในกำแพงกรุงศรีอยุธยาทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกและสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานีในปี2328ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดนี้ซึ่งถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงแตกโดยกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาได้ทรงร่วมปฏิสังขรณ์และก่อสร้างพระอุโบสถพระเจดีย์และหมู่กุฏิทั้งหมดเมื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จได้พระราชทานนามใหม่ตามชื่อของพระราชบิดาคือทองดีและพระราชมารดาคือดาวเรืองว่าวัดสุวรรณดารารามน่าเป็นพระอารามแห่งราชวงศ์จักรีโดยแท้ที่สวยงามน่าชมยิ่งนักจากนั้นเวลา 10:45 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิทยาผิวพองผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอัญเชิญเครื่องราชสักการะซึ่งทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาไปยังวิหารพระมงคลบพิตรอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชรภายในวิหารประดิษฐานพระมงคลบพิตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยมีขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตรและสูง 12.45 เมตรนับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์หนึ่งในประเทศสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นราวแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเมื่อปี2145ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทำธนบัตรที่ระลึกอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรสและวันบรมราชาภิเษกครบ60ปีพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีณพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นภาพพระราชทานด้านหลังธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา100บาทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรสและวันบรมราชาภิเษกครบ60ปีด้านล่างของธนบัตรชนิดนี้มีข้อความราชาภิเษกสมรสครบ60ปี28เมษายน2553และบรมราชาภิเษกครบ60ปี5พฤษภาคม2553หลังธนบัตรนั้นเชิญพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลังทักษิโณทกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประดับด้วยลายดอกพิกุล6ดอกด้านซ้ายมุมบนเชิญพระราชลัญจกรประจำพระองค์พิมพ์บนธงชาติไทยส่วนด้านซ้ายมุมล่างเชิญพระประถมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยธนบัตรทุกฉบับจะมีเลข9นำหน้าหมวดอักษรทอธงหมายถึงพระมหากษัตริย์และอักษรอาร์ซึ่งมาจากเล็กซ์และเรจิน่าในภาษาลาตินหมายถึงพระมหากษัตริย์และพระราชินี
ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดวันจ่ายแลกในวันที่4พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปในราคาฉบับละ100บาทที่สาขาธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ